มาพบกันแบบสดๆนะครับจะมาเบิ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ใหม่ประดูนะครับเป็นประดูครับโดยมีเป็นประดู2ท่อนนะครับต่อคอนะครับมาเบิ่งคุณสมบัติคร่าวๆกันนะครับเป็นพิมพ์3สาย15คันนะครับมีคอนแทคฮัมบักกิ้งนะครับหรือว่าฮัมบักเกอร์นะครับรูปทรงก็จะเป็นอาชีพจักสิอื่นอะไรดีนะครับมีแหลมๆตรงนี้นะครับตรงก้นก็เป็นแหลมๆนะครับแล้วก็มีการที่น้องแขนนะครับแล้วก็ที่พับบนอกนะครับแต่สิเพย์หนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับลูกบิดลูกบิดเป็นซีไม้นะครับฟิงเกิลบอร์ดฟิงเกิลบอร์ดเป็นไม้เมเปิลเบิร์ดไอนะครับเสียงกะไม่ฟังตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับแกสีประมาณนั้นนะครับคือตอนนี้ผมใส่แต่ตู้ธรรมดากับเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับใส่เสียงดีเวิร์บจากตู้นะครับหลังกับปั๊บเห็นฟังในจังไรนะครับมันลองเหลียงเป็นไลน์มั้งครับยองหลังนะครับจะเป็นแบบซี่ว่าเอานะครับแบบซี่สำเร็จรูปจากลาซาด้านะครับสามารถปรับให้สายมันต่ำนะครับถ้าพิ้นสายต่ำมันก็หนาลิ่นนะครับพิ้นสายต่ำๆบ่มีหัวหนักนะครับตัวนี้เพราะว่าผมโอ้กว่าสิแกะได้ดันอันมันดุนนะครับบ่แม่นอาชีพนะครับเลยเห็ดไปดังนั้นเขากำลุดทรงนะครับเล่นง่ายนะครับพิมพ์ตัวนี้แจ็คอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างๆนะครับแจ็คอันนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับเพื่อที่จะให้การใส่มันแข็งแรงครับก็เลยเอาอลูมิเนียมมาใส่ข้างหลังอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับปิดตรงวงจรนะครับแต่ถ้าลอกออกก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับอันนี้ว่าอย่ายังบ่ลอกออกนะครับอย่ามันลายรับยึด3ตัวแข็งแรงครับไม่ก็แข็งแรงครับผมเลือกเอาแบบครึ่งนึงสีขาวครึ่งนึงเป็นแกน
สิ่งหนึ่งเป็นหมอกมันนะครับอันนี้กมุดยึดสายสะพายนะครับแล้วก็บอลลงสีนะครับพ่นแลกเกอร์แล้วก็พ่นแลกเกอร์แล้วก็คัดออกแล้วก็เอาทาน้ำมันมาเกาะครับมาลองลายแฮร์อัมลานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ